สูตรใหม่เห็นผลใหม่กว่าเดิมเจาะลึก Pro X Biole เซรั่มไม่สำอางที่ประสาน Pro Retinal Complex สามารถตรงเข้าแก้ปัญหาผิวได้ที่ต้นเหตุนะคะลดริ้วรอยร่องลึกได้ถึง 20% ใน28วันนะคุณมีประสิทธิภาพมากกว่า Pro Retinal ทั่วไปถึง 1.4 เท่านะคะเห็นผลจริงไหมเดี๋ยวมาพิสูจน์กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกรุเชคที่น่ารักทุกคนนะคะพอเราอยู่มากขึ้นผิวหน้าก็เริ่มมีริ้วรอยใช่ไหมคะเริ่มย่นคล้อยเริ่มไม่กระชับซึ่งสาเหตุเนี่ยก็จะมาจาก2ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะคะข้อแรกคือปัจจัยภายในนะคะก็เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้นะพอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะผลิตน้อยลงเซลล์ผิวที่สร้างอีลาสตินสร้างคอลลาเจนเนี่ยก็จะเสื่อมประสิทธิภาพลงก็ทำให้ผิวไม่กระชับแล้วก็เกิดริ้วรอยตามปัจจัยที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกแหละอันนี้มลภาวะรังสี UV ความเครียดหรือแม้กระทั่งอาหารการกินก็มีผลนะส่งผลให้การสร้างคอลลาเจนน้อยลงเหมือนกันอันนี้ก็ควรจะกลับไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุใช่ไหมคุณพอเราปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยค่ะอันนี้จะแก้ยากแล้วนะคะแก้ไงก็ไม่ได้ผลหลายคนบอกสกินแคร์ดีๆเนี่ยก็ลองตำมาหมดแล้วนะคะก็ไม่เห็นจะได้ผลเลยหลายคนหันไปพึ่งวิธีฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์นะเพราะว่าเป็นอะไรที่เห็นผลเร็วใช่ไหมคะแต่ราคามันก็พอสมควรเลยค่ะแล้วอีกอย่างเราก็ไม่รู้นะว่าสารที่เขาฉีดให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนวันนี้หมองก็เลยพาคุณๆมาลองไว้สำอางที่เป็นอีกทางเลือกนึงที่ได้รับความนิยมในเรื่องของการแก้ปัญหาริ้วรอยที่ต้นเหตุนะคะคือสูตรนี้ค่ะPro X Biole Dermatological Intensive Wrinkle Fading Essence ค่ะสูตรนี้เป็นเวชสำอางที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ผิวหนังแล้วก็ผ่านการวิจัยในระดับ G เนี่ยมามากกว่า20ปีนะคุณเขามีส่วนผสมของ Pro Retinal Complex นะคะที่ทางแบรนด์เคลมว่ามีประสิทธิภาพในการตรงเข้าจัดการปัญหาริ้วรอยแล้วก็ร่องลึกที่ต้นเหตุนะคะคือสามารถลดเลือนริ้วรอยร่องลึกนะคุณได้ถึง 20% ใน28วันค่ะปกติแล้วมันจะชอบมีริ้วรอยที่บริเวณแบบหน้าผากนะคะหางตาแล้วก็มีร่องแก้มนะก็แหมอายุเลข3แล้วใช่มั้ยคุณมันก็ต้องมีบ้างนะคราวนี้หมองจะทดลองใช้สูตรนี้ทั้งหมด14วันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าการที่ทดลองโดยลดจำนวนวันลงครึ่งนึงเนี่ยจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนแน่นอนนะสูตรนี้สารสำคัญที่เป็นนางเอกของเขาเลยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น Pro Retinal Complex นะคะก็ตามชื่อเขาเลยเนาะซึ่งประกอบไปด้วย3สารสำคัญนะคะสารตัวแรกก็คือสารที่ชื่อว่า Retinyl Propionate นะคะเป็นวิตามิน A นะในกลุ่ม Retinal Ester นะคุณสมบัติของวิตามิน A เนี่ยค่ะค่อนข้างจะมีข้อดีหลายอย่างเลยนะก็คือสามารถไปลดการอุดตันของเคราตินในรูขนเป็นละลายคลอมิโดนด้วยพวกสิวอุดตันต่างๆได้นะคะลดการผลิตน้ำมันจากต่อมไขมันลดการอักเสบของสิวลดการเจริญของเชื้อพีแอคเน่ซึ่งเป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุของสิวที่สำคัญคือสามารถช่วยกระชับกลุ่มขนแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้นะเขามีการวิจัยค่ะทดลองในกลุ่มอาสาสมัคร99คนเพื่อดูริ้วรอยบริเวณใต้ดวงตานะคะโดยใช้ในซินามายเนี่ยร่วมกับเรตินอลโปรพิโอเนตนะเปรียบเทียบกับเรตินอิน 0.02% เรตินอินเนี่ยเป็นกรดวิตามิน A นะคะเป็นยานะคะที่แพทย์ผิวหนังเนี่ยจะสั่งให้กับคนไข้หรือว่าเป็นยาที่แบบเราต้องซื้อในการขายยาเท่านั้นให้ทาเป็นเวลา24สัปดาห์ค่ะพบว่าในช่วง8สัปดาห์แรกเนี่ยริ้วรอยเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคุณแล้วก็ในภาพรวม24สัปดาห์เนี่ยพบว่าการใช้ไนซินามายร่วมกับเรตินิลโปรพิโอเนตสามารถลดริ้วรอยได้ใกล้กับยาเรตินอิน 0.02% เพียวๆเลยนะมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าเรตินิลโปรพิโอเนตในสูตรนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็นฟอร์มที่ออกฤทธิ์คือเรตินอิกเอซิดหรือว่าเรตินอินได้ง่ายนะคะมีความเสถียรด้วยนะก็เลยสามารถที่จะลดการกระคายเคืองเนี่ยได้ดีกว่ารูปแบบอื่นนะสารตัวที่2ในสูตรนะคะก็คือไนซินามายหรือที่เรารู้จักกันดีว่าคือวิตามิน B3 นั่นแหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในสูตรนี้เลยนะคะเพราะว่าวิตามิน B3 ถ้าไปทำงานร่วมกับตัวเรตินอลโปรพิโอเนตแล้วเนี่ยนะคะนอกจากเขาจะสามารถลดริ้วรอยเหมือนการทดลองที่หมอพูดไปแล้วนะเขายังสามารถไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะคะก็สามารถเพิ่มความกระชับให้กับผิวนะคะรวมถึงสามารถกระตุ้นการสร้างเซรามายด์นะคุณซึ่งเซรามายด์เนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของสกินแบเรียร์หรือเกราะป้องกันผิวนะคะก็สามารถทำให้ผิวชุ่มชื้นให้ผิวดูแข็งแรงขึ้นได้สารตัวที่3คือซิลิโคเนียซิลิคว้าฟูดเอ็กทรักนะคะเป็นสารสกัดจากแครอทนะคุณแครอทนะไม่ใช่แครอทนะอ่านถูกแล้วนะสารสกัดจากแครอทเนี่ยค่ะก็คือมาช่วยฟื้นฟูผิวที่เป็นร่องลึกนะแล้วก็มาช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวเฉพาะจุดได้คือพอสารทั้ง3ตัวนี้ค่ะมารวมกันก็จะกลายเป็นเรตินอลคอมเพล็กซ์นะคะที่สามารถตรงเข้าไปจัดการกับริ้วรอยร่องลึกที่แก้ยากได้คือสามารถที่จะทำให้เขาทำงานได้ตรงจุดมากขึ้นมีการทดสอบจากทางแบรนด์ด้วยนะคะว่า Pro Retinal Complex มีประสิทธิภาพมากกว่า Pro Retinal ทั่วไปถึง 1.4 เท่านะตรงนี้หมองมองว่าก็ทำให้ Olay Pro X เนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพแตกต่างจากแบรนด์อื่นเนาะจริงๆเขามีจุดเด่นอื่นด้วยนะคะที่ทำให้ Olay Pro X เนี่ยแตกต่างจากแบรนด์อื่นทั่วไปนะอย่างข้อแรกเนี่ยค่ะ
เขาสามารถที่จะซึมผิวได้ลึกกว่าโปรเรติโนทั่วไปนะคือถ้าเป็นโปรเรติโนทั่วไปเนี่ยอาจจะซึมซาบได้ไม่ถึงจุดสำคัญที่จะต้องออกฤทธิ์นะแต่ตัวโปรเรติโนคอมเพล็กซ์เนี่ยค่ะเสถียรกว่าเลยสามารถที่จะนำพาสารสำคัญซึมลึกลงไปถึงชั้นผิวที่ทำให้สามารถออกฤทธิ์ได้นะคะก็ทำให้เข้าไปเสริมการผลิตคอลลาเจนได้ดีกว่าข้อ2นะคะทางแบรนด์เขามีการทดสอบความเสถียรของเซรั่มด้วยนะคะด้วยความเสถียรที่สูงขึ้นของแอคทีฟอินกรีเดียนต์ในสูตรนี้เนี่ยค่ะทำให้สารสำคัญเนี่ยไม่เสื่อมสภาพไปคือเอาง่ายๆว่าดูจากรูปนี้ได้นะคะคุณเซรั่มเนี่ยจะไม่เปลี่ยนสีหลังจากการที่ถูกออกซิไดซ์หรือว่าทำปฏิกิริยากับออกซิเจนใน24ชั่วโมงเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะคะแล้วก็ข้อ3บอกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์หลายๆคนนะคือเขาทดสอบแล้วว่าโปรเรติโนคอมเพล็กซ์ของตัว X เนี่ยมีความอ่อนโยนกับผิวไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเมื่อเทียบกับเรติโนทั่วๆไปคือตัว Pro X Wrinkle Fading Serum เนี่ยทางแบรนด์เขาตัดสารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองนี้ออกไปนะไม่มีน้ำหอมไม่แต่งสีมีความพิเศษตรงที่สามารถคงความเสถียรของเซรั่มได้ก็เลยทำให้สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยค่ะถ้าดูจากรูปนะคะจะเห็นว่าผิวบริเวณที่ทาโปรเรติโนคอมเพล็กซ์จะเกิดการแดงแล้วก็เกิดการระคายเคืองน้อยกว่าผิวบริเวณที่ทาเรติโนทั่วไปข้อ4ค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นตัวเรติโนอิกแอซิดหรือว่าตัวออกฤทธิ์เนี่ยได้สูงขึ้นแล้วก็ไม่เสื่อมสภาพง่ายนะคะทำให้เซรั่มเนี่ยสามารถเข้าไปกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้ดีกว่าก็เลยทำให้สามารถที่จะช่วยลดเลือนร่องลึกได้ดีนะคะด้วยคุณสมบัติของโปรเรติโนคอมเพล็กซ์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทำให้โอเลโปรเอ็กซ์วิงเคิลเฟดดิ้งเซรั่มสูตรนี้นะคะสามารถตรงเข้าจัดการกับต้นเหตุของริ้วรอยร่องลึกได้คือคุณจะเห็นได้จากเปอร์เซ็นต์การลดลงของริ้วรอยในแต่ละจุดเนาะลดลงได้จริงเซรั่มขวดนี้นะคะขนาด 30ml ค่ะราคา 2,199 บาทนะคุณที่สนใจก็หาซื้อได้ที่วัสันเลยหวังว่าจุดเด่นเขามีหลายเรื่องอย่างที่บอกนะคะว่าเขาสามารถที่จะลดเลือนริ้วรอยร่องลึกได้ถึง 20% ใน28วันได้รับการรับรองโดยแพทย์ผิวหนังผ่านการทดสอบระดับยีนหรือว่าระดับจีโนมิกส์มาเป็นเวลากว่า20ปีด้วยเดี๋ยวมองให้ดูตัวเนื้อเซรั่มเขานิดนึงนะคะเขาก็จะเป็นแบบขวดหัวปั๊มนะคะคุณอันนี้ก็เนื้อเซรั่มเป็นสีขาวแบบนี้เลยเกลี่ยง่ายค่ะซึมไวสบายผิวไม่แสบไม่คันหรือว่าไม่มีอาการแบบระคายเคืองใดๆนะคะเนื้อเซรั่มเนี่ยถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยนะคือถ้าเป็นเซรั่มที่เป็นแนวเข้มข้นแบบนี้นะคะรวมถึงเป็นสูตรช่วยลดเลือนริ้วรอยเนี่ยหลายๆคนอาจจะชินว่าจะต้องเหนอะต้องหนักผิวใช่ไหมแต่สูตรนี้แบบสบายผิวมากนะคะโอเคเลยหมองใช้มาแล้ว14วันนะคะไม่มีอาการผิวแห้งแดงหรือว่าแพ้ใดๆทาได้ทั้งเช้าเย็นนะคะไม่แสบหน้าแต่ถ้าใครที่แบบกังวลจริงๆเนี่ยตอนเช้าก็อาจจะเรียกไปก่อนเนาะส่วนตัวหมองทดลองมาแล้ว14ผิวชุ่มชื้นดีผิวหมองดูเรียบเนียนขึ้นด้วยคือถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยทาเสร็จแต่งหน้าต่อได้เลยไม่เป็นคราบนะคะมองว่าในส่วนของริ้วรอยร่องลึกเนี่ยเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะมองว่าก็คงต้องใช้ไปอีกสักพักนะคะส่วนริ้วรอยบริเวณหน้าผากเนี่ยเวลามองรูปมองก็รู้สึกผิวมันเรียบเนียนขึ้นนะคุณที่อยู่เลข3แล้วเริ่มมีริ้วรอยหรือว่ามีปัญหาริ้วรอยร่องลึกแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะใครที่กำลังมองหาเซรั่มเวชสำอางนะที่มาช่วยแก้ไขปัญหาริ้วรอยที่ต้นเหตุอยู่สูตรนี้มองก็แนะนำเป็นอีกตัวที่น่าสนใจเลยค่ะใครที่ลองใช้แล้วหรือว่ามีคลิปดีๆก็อย่าลืมมาหมอมอยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าหมองก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องครูเชควันนี้ครูเรียนหมองไปแล้วนะคะ